กลับมาพบกับรวมมิตรเกมผีสั้นอีกแล้วนะครับวันนี้เตรียมไว้2เกมด้วยกันดูซิว่าความสั้นและความอินดี้ของมันจะทำให้เราเจอกับเรื่องราวเซอร์ไพรส์ในวันนี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรก Luggage ครับเกมนี้เป็นเกมที่เกิดขึ้นแถวๆสนามบิน Luggage แปลว่าสัมภาระถ้าคุณเคยเดินทางคุณก็จะต้องมีการขนย้ายสัมภาระถูกไหมมีการรอที่สายพานนะมีการแบบว่าเอาของขึ้นรถอะไรเงี้ยนะจะผ่านด่านตม.หรือเปล่าคุณขนของเล่นผู้ใหญ่มาหรือเปล่าถ้าขนทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่อย่านะน้องๆทิ้งไว้ให้พี่นี่เดี๋ยวพี่เล่นเองเกมแรก Luggage ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม What a rough trip เดินทางเหนื่อยจริงๆเลยเว้ยเรามาถึง LA แล้วนะคะขอบคุณที่บินกับ Hubris Airline เอาล่ะเรามาถึงสนามบินแล้วเหรอเนี่ยลุกซะหน่อยชอบกราฟิกแบบนี้จังเลยแบบกึ่งๆเป็นเส้นๆ16บิตอะไรประมาณนี้ What am I gonna tell Jessica ฉันจะบอกเจสสิก้าว่ายังไงดีเนี่ยหรือว่ามีชู้สาวหรือเปล่าเนี่ยกลับมาถึง LA แล้วแต่จะบอกกับเจสสิก้ายังไงดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเดินผ่านช่องนี้ไปนี่คือช่อง She will never forgive me เจสสิก้าคงไม่มีวันยกโทษให้ฉันแน่มึงทำอะไรวะเนี่ยได้อารมณ์หนังนักสืบได้กลิ่น Don't forget your luggage sirYou should see it. อย่าลืมสัมภาระของคุณนะคะคุณน่าจะได้พบกับพวกมันบริเวณทางออกนี่แอร์เหรอเนี่ยทรงผมโคตรเท่เลยสมแล้วที่เป็นแอร์โฮสเตสคือแบบว่าทรงเฮียเลยเจ๋งอะคนเต็มสนามบินเลยครับนี่สุวรรณภูมิปะเนี่ยลองเดินเล่นก่อนไหนๆเขาก็สาธทำสนามบินให้เราแล้วนี่ครับ Hubris Airlines สีเหลืองนี่ก็เป็นบริเวณเขาเรียกว่าจุดนั่งรอขึ้นเครื่องบินนะครับเกตเขาเรียกเกต1เกต2อะไรว่าไปคุณครับผมจะบอกกับเจสสิก้าว่าไงดีอ่ะคุณครับนี่มันยุคไหนวะไวอาร์โฟแล้วก็แบบแต่งตัวแบบเนี้ยเหมือนแบบ80กูทำอะไรกับเจสสิก้าไว้เนี่ยกูชักอยากรู้แล้วรีบวิ่งไปดีกว่าไอ้เหี้ยนี่มึงโมเดลเดียวกันเลยนี่ฝาแฝดอ่ะฝาแฝดอาร์โฟเฮ้ยแฝด3บ้าจริงเฮ้ยฝาแฝดเต็มไปหมดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยงบทำโมเดลน้อยก็เลยซ้อนๆเอาดูร้านค้าแบรนด์เนมต่างๆนี่เรียกว่าซื้อข้างในเอาขึ้นเครื่องได้ซื้อข้างนอกเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นี่ป่ะเนี่ยสัมภาระของฉัน That scales luggage What am I gonna tell the cops when they find out he's missing นั่นมันสัมภาระของเกลสินะฉันจะบอกกับตำรวจยังไงดีว่าของมันหายไปแล้วนี่ไม่ใช่ของฉันนี่ก็ไม่ใช่ของฉันนี่ก็ไม่ใช่ของฉันอ้าว There goes my luggage นี่ไงกระเป๋าฉันNeed to use a payphone to call a taxi now. Can't wait to get home. ฉันต้องรีบโทรเรียกแท็กซี่แล้วฉันอยากจะกลับบ้านแทบทนไม่ไหวกด I เพื่อดูกระเป๋าได้ด้วยนะ Inventory ใช่ไหม I ใช่ไหมเมื่อกี้ที่มันบอกทำไมกดไม่ได้กูจะหยิบโทรศัพท์ยังไงเดี๋ยวกูต้องไปโทรตู้สาธารณะเหรอถ้าจากประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินไม่ผิดแล้วก็นี่จะเป็นทางออกครับหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกทางนี้นี่ไงโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ดีกว่าฮัลโหลขอบคุณที่เรียกอีเกอร์แท็กซี่ค่ะจะช่วยอะไรคะฉันอยากกลับบ้านเนี่ยฉันอยู่ที่ Hubris Airport ได้เลยค่ะท่านขอชื่อหน่อยค่ะผมชื่อสตีฟเยี่ยมเลยค่ะสตีฟอีกสักพักหนึ่งรถแท็กซี่กำลังไปหาคุณค่ะมึงไม่ถามรายละเอียดอะไรเลยมึงบอกชื่อก็คือรู้ตัวเลยเอาแต่เราติดต่อได้ทางโทรศัพท์แบบมาถึงแล้วเดี๋ยวโทรไปหาอะไรอย่างงี้มึงก็ไม่ได้ถามเบอร์คุณนะเมื่อกี้นี้กูจะออกไอ้เครื่องเฮี้ยนี่ยังไงเนี่ยอ้าวออกได้เลยอ๋อนี่ขาเข้า obedience นี่ขาออกดูซิว่าจะเร็วเหมือนแท็กซี่เมืองไทยหรือเปล่าแกร็บแท็กซี่หรือว่าไลน์แมนนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อเขายืนต่อแถวเช็คพาสปอร์ตแล้วคือเป็นกฎของ Hubris Airlines นะครับ Air Hostess ทุกคนต้องหน้าตาเหมือนกันแล้วไว้ผมทรงเดียวเฮี้ยอะไรเนี่ยออกจากที่นี่แท็กซี่ฮัลโหลตกลงเกี่ยวอะไรกับสัมภาระเกมนี้ wow, that was quick. โอ้เร็วจังเลยอ่ะโทรปุ๊บมาปั๊บโทรปั๊บมาปุ๊บถ้าจริงๆแล้วมึงออกมาเรียกแบบที่หน้าสนามบินก็ได้นะกูว่าก็มีจอดอยู่ไม่จำเป็นต้องโทรแบบบริการอะไรอย่างนี้เลยเข้ารถแท็กซี่กันครับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วมีเรื่องของตำรวจมีเรื่องของเจสสิก้าด้วยเรากลับมาถึงบ้านแล้วครับไอ้สัมภาระเจ้าปัญหานี่เหมือนเราจะอยู่คอนโดนะอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเจสสิก้า Home sweet home บ้านจ๋าบ้าน camping with Gale
knew it was a bad idea ฉันไม่น่าไปแคมปิ้งกับเกลเลยอ่ะกะแล้วมันต้องเป็นความผิดที่ไม่ดีแน่ๆก็คือเอาตรงๆเกลเนี่ยเป็นอีกคนนึงผมไม่แน่ใจว่าเกลเป็นผู้หญิงหรืออะไรนะแต่ว่าเราไปเที่ยวกับคนชื่อเกลมาแล้วก็มีประโยคที่พูดว่ากระเป๋าของเกลหายไปจะบอกตำรวจว่ายังไงดีทำไมอ่ะในบ้านกูนี่อพาร์ตเมนต์เราโอเคไปที่รักเจสสิก้าจ๋าอีห้องน้ำบ้านจ๋าบ้าน Journal update Now I just have to unpack and think about what I'm going to tell Jessica แปลว่า Jessica ยังไม่อยู่บ้านฉันต้องอะไรพูดอะไร Head is yet to be found The killer likely took it as a trophy ฆาตกรฆ่าอยู่ Manhunt was underway for the unknown ฆาตกรเก็บหัวของพวกมันไว้ With the only description ไว้เป็นถ้วยรางวัลของตัวเอง Like a camper That was the only witness description of the killer With what the police knew แต่ฆาตกรแต่งตัวเหมือนกับพวกแคมเปอร์ก็คือพวกที่ไปออกแคมป์นั่นคือเบาะแสเดียวที่เรารู้มานี่เกี่ยวกับที่เราไปออกแคมป์มาด้วยป่ะครับมีทีวีออกข่าวเกี่ยวกับฆาตกรตัดหัวเหยื่อด้วยเราต้องลองแพ็คกระเป๋าดูแล้วล่ะ How we got the severed head through airport security remains a mystery. การที่เขา On the night of Halloween in 1970, การที่เขาหลุดรอดมาจากสนามบินได้นั้นเขาทำได้ยังไงยังไม่มีใครรู้แปลว่าเอาหัวหิ้วใส่กระเป๋ามาด้วยฆาตกรเอาหัวหิ้วใส่กระเป๋ามาแล้วผ่านสนามบินมาได้ยังไงครับนี่เป็นไม่รู้ว่าเป็นข่าวเก่าหรือข่าวใหม่นะแต่ว่าน่าจะเป็นข่าวเก่าแล้วครับ But that was only his body.เรามาลองเปิดกระเป๋าดูดีกว่านั่นมันอะไรอ่ะไม่นะเอ้าทำไมอยู่ดีกูโผล่ในป่าเนี่ยนี่มันที่กูไปตั้งแคมป์เนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่ฉันเห็นฝันร้ายได้อีกแล้วเหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับในฝันร้ายเรามาดูกันนั่นคือนี่ฉันคิดอะไรอยู่วะเนี่ยนี่คือตัวเราเหรอสตีฟหัวล้านอ่ะเดินไปนี่ฉันคิดอะไรของฉันอยู่นะ I wish I'd never thought about it. I should have just cut the firewood and went back to camp. ฉันไม่น่าคิดถึงเรื่องนั้นเลยฉันไม่น่าทำแบบนั้นฉันน่าจะหยิบฟืนแล้วก็รีบกลับมาที่แคมป์เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันกำลังแฟลชแบ็คนะครับ Why? Just why couldn't I let the past be and moved on? ทำไมฉันถึงอดีตไม่ได้ทำไมฉันถึง move on ไม่ได้มึงทำอะไรไว้เนี่ยในอดีตเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามึงคือฆาตกรในข่าวนั่น oh, no. ไอ้เหี้ย I'm so sorry Gail Gail ฉันขอโทษ I'm sorry Gail อ้าวเสียงนิ่มๆอย่างนี้มึงเป็นฆาตกรเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยตัดหัวเกลไปแล้วครับ Can I live with myself ฉันจะอยู่ตัวเองแบบนี้ได้ไงฉันมันปีศาจชัดๆแล้วก็ฝังด้วยครับเป็นปีศาจที่ใส่กางเกงลายงูเสื้อสก็อตกางเกงลายงูมึงบ้าไปแล้วมึงแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยเป็นฆาตกรที่แต่งตัวแบบไอ้เฮียมิกแอนไม่แมทเสื้อสก็อตกางเกงลายงูแล้วจะพากูวิ่งไปไหนเนี่ยตัวฉันกำลังจะไปไหนเขาจ้องจะเล่นฉันอยู่กระเป๋าเกลหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับก็มึงฆ่าไปแล้วไงแล้วมึงไปไหนเนี่ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ I'm going to do it this timeคราวนี้ฉันจะทำให้สำเร็จฉันจะฆ่าตัวตายนั่นคือสาเหตุที่ฉันมาอยู่ที่นี่สินะตั้งใจมาฆ่าตัวตายในฝันร้ายเนี่ยนะมึงทำไม่ได้หรอกไม่นะ The luggage กระเป๋าซ่อนหัวให้เสียภาษาไทยด้วยนัดปิ่นโตแล้วจะบอกเมียว่ายังไงว่าฆ่าคนตายไปตำรวจจะว่ายังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สรุปฉันคือตัวตนที่เป็นฆาตกรในข่าวในอดีตอย่างนั้นเหรอนี่คือเกม The Luggage จบเรียบร้อยแล้วครับเหตุการณ์ที่น่าสงสัยของชายคนหนึ่งกับกระเป๋าของเขาจบไปแล้วเกมแรกก็โอเคนะได้บรรยากาศของหนังสืบสวนแล้วก็ผมชอบกราฟิกแบบนี้ป่ะไม่รู้อ่ะ
ึงมันจะดูเก่าแต่ชอบนะแต่นี่ก็เป็นรวมมิดเกมผีสั้นเกมแรกเท่านั้นครับในคลิปนี้ยังมีเกมนึงเราไปดูกันดีกว่าเกมนี้ชื่อว่ามึงจะไม่เต็มจอให้กูด้วยเหรอเกมที่2ครับเกมนี้มีชื่อว่า My Cat Ran Away Into the Alleyway นะครับก็คือแมวฉันหายไปในซอยใครเลี้ยงแมวใครเป็นทาสแมวถ้าแมวคุณหายคุณจะทำยังไงครับต้องตามหาเราจะตามหาแมวของเราให้เจอในวันนี้แต่เจอไหมไม่รู้นะเพราะแมวหายไปใน Alleyway นี่ครับเราพยายามจะตามหามันแมวฉันหายไปแต่ไม่รู้ว่าแมวฉันหายไปไหนฉันเป็นห่วงมันมากมันออกมาในซอยมืดๆนี่แหละเนี่ยนั่นเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรนั่นนี่ท่อนอะไรเนี่ยแขนกูเหรอเนี่ยก่อนจะหาแมวไปหาหมอก่อนดูทรงแล้วเหมือนมึงจะเป็นโปลิโอแขนรีบขนาดนี้มึงแดกข้าวแดกอะไรบ้างเถอะเจ้าเหมียวสมมุติว่าแมวเราชื่ออะไรดีแมวชื่ออะไรดีขอชื่อแมวหน่อยจากคนในไลฟ์ได้ชื่อจากแฟนคลับมาแล้วแมวบอกว่าให้ชื่อแมวชื่อสมปองลูกเนี่ยซอยมันมืดนะเนี่ยแล้วกูมีแขนที่รีบแบบนี้ไว้เพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยออกทางไหนอ่ะอ๋อกูต่อยไม้ได้ด้วยเฮ็ดแค่ไม้หักเพราะแขนกูเลยเนี่ยกูนึกว่าแขนกูจะหักก่อน hey. พี่คนนี้เขาจะรู้ไหมว่าสมปองอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาไหมวะไอ้ยังมั่งเดินแบบนายแบบเลยติดต่อยกูทำไมวะคอนซูมบอดี้ฮะเดี๋ยวกูแดกคนที่กูเพิ่งเจอแล้วกูก็ต่อยเขา eat the homeless get help แล้วกูก็แดกคนที่กูเพิ่งต่อยไปอะไรวะเนี่ยเกมเหี้ยวะเนี่ยไม่เป็นไรสมปองภารกิจเราคือตามหาสมปองกด F เพื่อเปิดไฟอ้าวไม่บอกกูแต่แรกกดชิปเพื่อวิ่งระวังหมาเจอหมาเท่ากับห้ามต่อยให้วิ่งเจอหมาเท่ากับห้ามต่อยวิ่งอ้าววิ่งทางไหนอ่ะอีไอ้เหี้ยนั่นหมาเหรอห้ามต่อยหมาให้วิ่งบูลด็อกเลยเนี่ยเฮ้ยไม่นะวิ่งจุกหมาอย่าเห่ากูไม่ได้แดกกูหรอกไอ้หมาเฮ้ยวิ่งช้าแค่นี้กดคอนโทรลเพื่อคานอ้าวนี่ไงล่ะวายนี่แน่ไอหมาโง่อุ้ยมันกัดกูเจ็บแดงแล้วจอแดงแล้วทุกคนเราต้องกินโฮมเลสจะได้มีเลือดเพิ่มอะไรอ่ะเสียงเหมือนมีโฮมเลสแถวนี้นี่เสียงแมวเหรอทุกคนนี่เสียงแมวเปล่าเหงาเหงาเหงาเสียงแมวโคตรขี้เกียจถ้ามึงขี้เกียจทำเกมขนาดนี้แมวกูต้องหน้าตาน่าเกียจแน่นอนแถวนี้แน่เลยเฮ้ยอะไรมึงอย่านะเว้ยนี่แดกแม่งแมวกูต้องหน้าตาอัปลักษณ์แน่นอนถ้ามันเสียงแบบเนี้ยแถวนี้หรือเปล่านะเจ้าแมวโฮมเลดเยอะซะด้วยไอสัตว์โฮมเลดมึงแต่งตัวดีกว่ากูอีกตอนเนี้ยคือกูเนี่ยใส่เสื้อกล้ามโฮมเลดมึงใส่ชุดหนังดูดิยังไงนายแบบมึงกล้าเรียกตัวเองว่าโฮมเลดเหรอวะเนี้ยสมปองแม่งร้องแบบร้องมันเสียงเหมือนแมวขี้เกียจมากๆเข้ามากูได้ยินเสียงหมาอีกแล้วเงี้ยวเสียงเหมือนเยี่ยวเยี่ยวเงี้ยวเยี่ยวจากกระเดวเยี่ยวกูอยากเห็นหน้าสมปองมากเลยตอนเนี้ยนี่เขาวงกตที่มีโอ้โหอีสเขาวงกตวิดเดอร์ด็อกเอาแล้วกูไปไงอ่ะในเมื่อมันกูออกไปกูก็โดนกัดดิแม่งนั่งเฝ้าด้วยไอ้สัตว์แม่งเชื่องซะด้วยอุ๊ยๆๆโดนกัดอุ๊ยๆๆโดนกัดกูจะมาตายเพราะหมาแบบนี้ไม่ได้นะตันมันเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยหลายตัวด้วยสัตว์คนมาโอ้หมาเยอะทำไงดีอ่ะเฮ้ยฉลับไอ้หมาโง่
โอ้ยแดงแล้วเรื่องมันแดงแล้วโอ้กูจะรอดได้ไงเนี่ยใครเลี้ยงหมาห่าไว้ในกรงนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยมึงบ้าปะเนี่ย เพื่อแมวของกูต้องมาเสี่ยงตายอะไรขนาดนี้เนี่ยซอยหลังบ้านใครวะแม่งแฉลบขวาก็มาดิครับฮึชไอพวกหมาโง่ Please stand here ยืนตรงนี้ทำไมอ่ะอุ้ยเหี้ยตกใจสมปองลูกแมวสมปองส่งเสียงให้พ่อหน่อยเร็วหันหลังกลับไปทำไมมีอะไรไม่หันกูไปอีกทางนึงกลับไปเดี๋ยวนี้ไม่เอากูไม่กลับกูมาหาสมปองมาหาสมปอง ว่าแล้วมันต้องมีคำนี้หลุดออกมาได้โปรดกลับไปเถอะไม่กลับกูไม่กลับกูมาหาแมวกูอ้าวมึงจุดไฟขู่ทำไมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันมืดจังวะไอ้เหี้ยนี่มันแก๊งโฮมเลสแก๊งนายแบบ The Face เฮ้ยแดกมันลูกเฮ้ยเชี่ยตกใจเลยสมปองแถวนี้นักเลงมันเยอะว่ะซอยนี้ใครคุมวะเนี่ยพี่ลูกเกดคะทำไมถึงมีนายแบบอยู่แถวนี้เต็มไปหมดวอทเฮ้ยเสียงแมวสมปองอ้าวมันเป็นวิทยุเฉยๆนี่ไอ้เหี้ยแล้วแมวกลัวสมปองไอ้โง่ที่กูเขียนบนกำแพงอ่ะมึงยังไม่เชื่อกูอีกเหรอเตือนยังไงมึงก็ไม่ฟังมึงต้องตายเหมือนกับไอ้คนก่อนหน้านี้ที่มาไอ้โง่มึงไม่เจอสมปองหรอก bad ending อ้าวไอ้เหี้ยมี good end ด้วยเหรอมาหาสมปองไม่เจอสมปองสมจริงๆที่เป็นนัทปิ่นโตถ้าพี่ได้ good end ก็ไม่ bad endทิ้งไว้ให้ขาดใจเล่นๆว่าสมปองหน้าตาแบบไหนถ้าอยากรู้เดี๋ยวให้ปาร์คตัดขึ้นมาท้ายคลิปว่าสมปองหน้าตาแบบไหนแล้วความผิดจะอยู่ที่ปาร์คนะไม่ว่ามันจะเอารูปอะไรขึ้นมาโอเคไหมครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับรวมมิดเกมผีสั้นนะครับก็หวังว่าจะได้รับความสยองขวัญเบาสมองบันเทิงแบบได้ดูอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยคืออย่าไปคิดว่ารวมมิดเกมผีสั้นจะแบบต้องน่ากลัวขนลุกทุกเกมหรือว่าช่องพี่นัทต้องมีแต่เกมแบบน่ากลัวตัวเก่งไม่ต้องขนาดนั้นเอาแบบนี้ก็ได้บันเทิงบ้างเบาสมองบ้างนะเหลือพื้นที่ให้พี่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติบ้างไม่ใช่แบบเอาอีกพี่ตั้งสติลูกคนนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับเอาซุปสมปองขึ้นมามึงต้องรับผิดชอบกับกูนะปาก Nope